แนวคิดเกษตรปานี่ก็คือเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเราทำเนี่ยต่างคนต่างทำมาจากเล็กๆมาก่อนนะเว้ยแล้วพอตอนหลังมันเยอะขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วคนก็มาอู้ทำไม่ได้มันเยอะทำไม่ได้มันเยอะมันเยอะที่เราจะหาทางออกเป็นตัวอย่างเขาได้ยังไงตอนแรกคุณก็ทำมาตารางวาเดียวคนนี้ก็ทำมาเลยเราก็ลองถอยกลับไปไม่เป็นทดลองเล็กๆดูก่อนแต่ต้องเอาความรู้ใหญ่ๆนี้ไปก็ไปคิดกันทีนี้มันง่ายจนทดลองไม่ต้องกวนจนเพราะว่าไปลองที่เลยก็เอาความรู้ทั้งหมดไปลองว่าให้เล็กที่สุดให้น้อยที่สุดให้ประสิทธิภาพสูงสุดเราคิดแบบเหมือนงานวิจัยนะก็ทำวิจัยจริงๆพอทำได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็เป็นทางออกก็ทำให้เราเข้าใจโอ้ข้างหน้าที่นี่มันจะน้อยลงทุกอย่างน้อยลงเราถูกหลอกให้ดีใจกับของยังมากขึ้นแต่จริงๆของจริงมันน้อยลงเราก็จะทำอนาคตเลยก็แล้วมันเริ่มจากเล็กๆเพื่อจะตัดข้อจำกัดเพราะว่าพอถึงข้างหน้ามันจะเป็นโมเดลให้ได้เลยเพราะข้างหน้ามันจะไปตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นเราทำไปนอนรออยู่30ปีข้างหน้าเลยนั่นแหละคือที่มาของเกษตรปานีย์ยังจะลองเล็กสุดเพื่อนได้ไหมยังจะลองเล็กได้ไหมได้แล้วถ้าเรามาแบ่งพื้นที่เราแบ่งพื้นที่เป็น9ตารางฟุตหนึ่งตารางเมตรมันจะได้9ตารางฟุตเศษนิดหน่อยเนาะ9ตารางฟุตแล้วทีนี้เราทดลองมุมเนี้ยปลูกไม้ยางนามุมเนี้ยไม้ยางนามุมหลุมของหนึ่งตารางเมตรถ้ามุมหลุมนี้ปลูกไม้กระเชียนทองมุมนี้ปลูกไม้สักมุมนี้ปลูกไม้ขี้เหล็กหรือตะเราก็แล้วแต่มุมเราจะได้ไม้กี่ต้นครับจะได้ไม้4ต้นแล้ว9ตารางฟุตนี่ปลูกอะไรปลูกผักบุ้งอันนี้ตัวปลูกหอมหนึ่งตารางฟุตปลูกหอมกระเนียปลูกกุยช่ายปลูกได้อีกกี่อย่าง9อย่างแล้วระหว่างไม้ยางนากับไม้สะเดาตรงกลางเนี่ยปลูกทับทิมได้ไหม1ต้นได้อีก1ต้นตรงนี้อะไรฝรั่งได้อีก1ต้นไอ้ตรงนี้อะไรพืชเดียวก็ได้อีก8 9ต้นเดียวกันแล้วตรงนี้ถ้าเราปลูกตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นความคิดเราก็ถูกปลูกเนี่ยมันก็หมางกันแต่มันคุมกันอะไรคุมกล้วยถามว่าผักบุ้งกี่วันได้ผลครับใครปลูกผักบุ้งกี่วันครับ2อาทิตย์คิดว่ากล้วยจะหนักไหม2อาทิตย์นี่กล้วยหนักผักบุ้งไหม2อาทิตย์กล้วยเป็นยังไง2อาทิตย์เนี่ยเหี้ยอยู่นี่คือภาพของเราในเรื่องนี้ที่แล้วมันยังไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจเราไปนึกถึงต้นกล้วยมันโตแล้วที่เจอกล้วยเนี่ยตอนแรกไม่ปลูกแค่5รอบกล้วยยังไม่ออกเครือเลยคิดว่าพอหาได้ไม่กี่ตารางเมตรใครไม่มีที่ดินถึง1ตารางเมตรบ้างยกมือขึ้นโอ้มีอยู่เนาะไม่ถึง1ตารางเมตรน้ำมีพอไหม1ตารางเมตรคิดว่าจะหาน้ำลดได้ไหมได้ถ้าใครบอกว่าไม่มีน้ำเราทุกคนก็อาบน้ำก็คือเอากะละมังมาใส่แล้วเราก็ยืนอาบในกะละมังหลังจากอาบเสร็จก็ไปลดกระป๋องถึงจะไม่ต้อง